This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ท็อก o ิคเพอรอาจจะเป็นสัพท์ใหม่สำหรับคนไทยบุคคลพวกนี้นะคะมักจะแสดงพฤติกรรมในเชิงลบกับคนใกล้ตัวเสมอเลยไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจหรือการแสดงพฤติกรรมใดที่ทำให้เสียบรรยากาศตัวเราเนจะเกิดความสับสนวิตกกังวลแล้วก็เครียดซ้ำๆๆๆเวลาที่อยู่ใกล้คนคนนี้ทำให้เราเนรู้สึกว่าคุณค่าในตัวเราในลดลงเรากำลังคูมใจในตัวเองเขาก็จะมาพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้จักหัวทิ่มลงไปเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่มีความสุข ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t h a PBS podcast วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังครังเราจะคุยกันถึงเรื่องของคนในครอบครัวนะคะที่สร้างแต่เรื่องท็อกซิกนะเรื่องแต่ที่แบบเออเป็นพิษทางอารมณ์นะคะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยมันเป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทั้งครอบครัวด้วยเหมือนกันนะคะ เราจะรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชพัฏน์บ้านสมเดจ็จเจ้าประยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะอันนี้เป็นหัวข้อที่ใกล้ตัวเพราะว่าอันนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังและขออนุญาตอาจารย์เพราะว่าฟังเรื่องราวครอบครัวของเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันแย่ไปหมดเลยอ่ะ มันเป็นมลพิษทางอารมณ์มากๆเลยนะคะซึ่งก็ฟังแบบเนี้ยมาเป็นระยะเวลาหลายๆปีแล้วมันเริ่มมีความแย่ลงเรื่อยๆคิดว่าการพูดคุยจะทำให้ดีขึ้นเปล่าเลยหนักกว่าเดิมไปอีกนะคะมันมีความท็อกซิกในครอบครัวก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาได้แบบเผื่อว่าครอบครัวใครเป็นแบบนี้อยู่เจอคนหนึ่งสองคนหรือทั้งครอบครัวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเราจะต้องรับมือยังไงถ้าเจอความท็อกซิก ความเป็นมลพิษแบบนี้ค่ะค่ะโหอันนี้บอกได้เลยนะคะว่างานยากนะงานนี้นะคะแต่อยากให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคําว่า toxic person ก่อนนะคะอาจจะเป็นศัพท์ใหม่สําหรับคนไทยแต่จริงๆอะ่ะตัวคนคนนี้มีมานานแล้ว เพียงแต่แค่เราไม่รู้ว่านี่คือบรรยากาศซันนี้ค่ะท็อกซิคเพอร์เซนต์นะฮะท็อกซิกรู้อยู่แล้วว่าเป็นพิษนะฮะก็คือบุคคลที่เป็นพิษเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะบุคคลพวกนี้นะคะมักจะแสดงพฤติกรรมในเชิงลบกับคนใกล้ตัวเสมอเลยไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ หรือการแสดงพฤติกรรมใดที่ทําให้เสียบรรยากาศนะคะเขากําลังแฮปปี้อยู่ดีก็จะพูดอะไรออกมาที่มันไม่เข้าท่ากับบรรยากาศนั้นน่ะนะคะทำให้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยหรือเอาตัวเราแล้วกันอย่างคุณสุริพรบอกมีเพื่อนแบบเนี้นะคะตัวเราเนี่ยจะเกิดความสับสนวิตกกังวลแล้วก็เครียดซ้ำๆๆเวลาที่อยู่ใกล้คนคนนี้นะคะแต่แลคนไม่แน่ใจนะว่าทําไมเขาเป็นอย่างนี้ นะคะเราจะสงสัยอยู่ตลอดเวลาทําให้เราเนรู้สึกว่าคุณค่าในตัวเราในลดลงนึกออกไหมะเรากําลังคูมใจในตัวเองเขาก็จะมาพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้จักหัวทิ่มลงไปเลยอ่ะนะคะแล้วเราก็ไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจออย่างนี้มากๆหรืออยู่ในคนกลุ่มนี้มากๆเนี่ยนะคะใจเราจะพังค่ะตอนท้ายนะคะนี่เราเรามาดูว่าสาเหตุนะคะจวิพาอาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะเนื้อหาเกี่ยวกับท็อกซิกเพร์เซอร์เนี่ยมันเยอะมากเลยค่ะ สาเหตุของคนคนนี้นะคะโดยสรุปเนี่ยมักจะเกิดมาจากตัวเขาเองเนี่ยเ,เป็นคนที่มีความภาคภูมิใจต่ำนะฮะแล้วก็มีปัญหาสุขภาพจิตในบางคนนะคะมีบุคลิกภาพาปัญหาบุคลิกภาพเช่นเป็นพวกหลงตัวเองนะคะหรืออะไรต่างๆซึ่งสาเหตุเหล่านี้นะคะมันมักจะมาจากความสะเทือนใจนะคะหรือผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมาในตอนเป็นเด็ก เลยหรอไหมคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูหรืออะไรก็ตามมันก็เลยทําให้เขาเนี่ย มีฝังรากลึกของไอพฤติกรรมเป็นพิษแบบนี้ลงไปะนะคะ,คะเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกผิดของตัวเองหรือความละอายของตัวเองอันนี้คือพื้นฐานของเขาแต่ลืมว่าไม่ได้รับการบาบัดไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่เด็กเมื่อเขาเกิดเหตุการณ์แบบนั้นไมันไม่ได้ไดคิดออ<ห>ว่าเป็นปัญหาตอนนี้ใช่ตอ,บบตอนนั้น้ช่นะคะมันก็เลยทําให้สะสมสะสมสะสมมาเรื่อยๆเพราะว่าจะถามว่าเขาเป็นโรคจิตไหมเขาก็ทํางานได้เขาก็เรียนหนังสือได้เขาก็ทําอะไรอยู่กับผู้คนได้แต่เขามักจะพ่นพิษอะไรแบบนี้ มานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําพูดหรืออะไรก็ตามอันนี้นะค,ะคือเขาไม่ได้รู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เขาพูดออกไปมันทำร้ายจิตใจใครค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าคนเหล่านี้จะไม่เข้าใจคำว่าเหตุผลเดี๋ยวมาดูนะฮะน,นี้สาเหตุเนี่ยทางด้านครอบครัวขอพูดด้านครอบครัวก่อนนะฮะเพราะเราบอกแล้วว่ามาจากเด็กถูกไหมฮะเขาอาจจะอยู่ในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงในแง่มุมต่างๆนะฮะเช่นในเรื่องของการคำพูด นะฮะไม่ได้เป็นการกระทําที่ต้องมาลงมือลงไม้นะฮะ<ช>แต่ว่าเป็นเป็นการใช้คําพูดอะไรพวกนี้หรือว่ามีการใช้สารเสพติดในครอบครัวนะคะหรือว่ามีปมนิสัยที่มีความรุนแรงอยู่แล้วในครอบครัว<ช>ก็เลยทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมเกเรก้าวร้าวนะคะฉ<ช>ุนเฉียวง่าย<ช>นะคะบางครอบครัวนะคะก็เป็นคนที่แสดงความรุนแรงทางอ้อมนะคะเช่นะะชอบติเตียนเด็กนะคะชอบกล่าวโทษลูก ในเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจไม่พอใจแม้แต่เรื่องราวเล็กๆน้อยๆเป็นประจําจนทําให้เด็กเนี่ยโตมาเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเห็นไหมคะแล้วก็ทําให้ส่งผลให้กลายเป็นคนที่เอาอกเอาใจคนอื่นมากเกินไปเพื่อไม่ให้ถูกไม่ให้ถูกตําหนิหรือบางทีก็มองไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นไปเลยนะฮะมันมันไม่ใช่ว่าพฤติกรรมเดียวของ ที่เกิดขึ้นเนี่ยทให้เป็นผลเดียวกันเสมอไปถูกไหมคะมันอาจจะให้มีผลแตกต่างกันก็ได้หรือบางครอบครัวเห็นไหมคะในแง่ของครอบครัวเนี่ยชอบให้ท้ายปกป้องมากเกินไปทำอะไรไม่เคยผิดนึ้กออไหมคะลูกแม่อุ้ยทำถูกนะคะวิ่งเล่นกันในร้านอาหารพัตคารชนบ่อยเขาล้มก็อุ้ยลูกแม่น่ารักบ่อยเกะกะเองอะไรอย่างเงี้ยนึ้กออกไหมคะก็เลยสามารถบ่มเพาะไอ้นิสัยเป็นท็อกซิกของคนเหล่านี้ได้ นะคะเพราะนั้นโดยสรุปเนี่ยไม่ไว่าครอบครัวเนี่ยโอ้เกินไปรุนแรงเกินไปตำหนิติเตียนเกินไปมันก็มีผลหมดแหละค่ะนะคะนี่ลองมาดูว่าทําให้หล่อมให้เขาเป็นคนยังไงนะคะที่จันดิพาพูดว่าเหตุผลใช้ไม่ได้กับเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะลักษณะของของพวกคนที่เป็นเพศท็อกซิกเนี่ยนะคะ<ม>ก็คืออย่างแรกเลยไม่มีความชัดเจนในการกระทําของตัวเองเปลี่ยนแผนตลอดเวลา นะคะนัดหมายกับใครสัญญากับใครเปลี่ยนแปลงเสมอ,อมนะคะอารมณ์แปรปรวนชอบประชดประชันไม่มีความแน่นอนนะคะกลุ่มที่สองค่ะนะคะต้องการความสนใจเสมอนะคะต้องการให้คนอื่นสนใจเอาใจตัวเองทุกเรื่องนะคะต้องการให้คนอื่นมาขอโทษต้องการให้คนอื่นมาขอบคุณนะคะส่งของออส่งชอบให้ส่งข้อความมาชมนะคะอะไรต่างๆโทรศัพท์มาแต่ไม่เคยให้ใครตอบแทน ไม่เคยขอโทษใครไม่เคยรับผิดโยนความผิดให้คนอื่นเสมอนี่คือกลุ่มที่สองชัดไหมเพื่อนคุณกลุ่มที่สามดราม่าเข้าตลอดนะคะ ทำเอ่อชีวิตเนี่ยเหมือนอยู่ในละครเลยมีดราม่าตลอดเวลาแต่บางทีเล่าแล้วจําเรื่องไม่ได้แล้ว <c oughs> นะคะเพราะมีพฤติกรรมที่ชอบกวนน้ําให้ขุดไทยคํา <c oughs> ลังแฮปปี้พูดเรื่องดีๆกันฉันก็จะกวนให้มันนั่นซะนะคะ <c oughs> ชอบจุดไฟให้เกิดความขัดแย้งนะคะมันใครอยู่ใกล้จะหาความสุขไม่ได้ยิ่งไกลยิ่งเครียดจะรู้สึกหดหูและซึมเศร้าหมายถึงคนอื่นนะคะกลุ่มที่สี่ค่ะ <c oughs> นะคะ ไม่เคารพคนอื่นไม่เคยให้เกียรติใคร <Ừ. S 2> ไม่มีมารยญาต <Ừ. S 2> อยู่ด้วยแล้วเนี่ยจะรู้สึกถูกคุกคามตลอดเวลา <c oughs> นะคะเ <c oughs> พราะนักคนอยู่ใกล้จะรู้สึกไม่ปลอดภัย <c oughs> นะคะค่ะแสดงความคิดเห็นอะไรก็จะเป็นเชิงลบเสมอนะคะมากลุ่มที่ห้าค่ะเป็นจอมบงการอ <c oughs> ชอบควบคุมคนอื่นนะคะให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบงการคนรอบข้างเสมอนะคะไม่ว่าจะตอนายรูปของการโกหกบิดเบือนความจริงพูดเกินความจริงเปิดเผยข้อมูลให้เราทําบางอย่างนะคะมีความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆทําทุกทางอะไรก็ได้แม้จะทําร้ายคนอื่นก็ทําได้นะคะและกลุ่มที่6ค่ะ หลงตัวเองนะคะก็จะอยู่มักจะพูดถึงตัวเองเนี่ยให้ดูดีนะคะแต่ไม่มีความจริงใจต่อคนอื่นชอบนินทาคนอื่นนะคะ,คะแต่ในขณะ,ะนะเดียวเองเนี่ยมักจะพูดให้คนอื่นเสียความรู้สึกนะคะเสียความมั่นใจแต่พยายามให้ตัวเองนี่สูงส่งโดยการด้อยค่าคนอื่นนะคะยิ่งเราอยู่ใกล้เท่าไหร่เนี่ยนะคะเซลล์เอสติมหรือการรับรู้คุณค่าแห่งตนของเราเนี่ยจะลดลงลดลงเรื่อยๆเมื่ออยู่กับคนคนนี้นะคะเพราน่าจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะ กลุ่มท็อกซิกเพอร์เซนเนี่ยน่ารักไหมคะโอ้โหรูสึกว่าคล้ายๆอยู่รอบตัวตัวเองไปหมดค่ะนะคะแล้วก็แล้วก็คนพวกนี้มักจะมีอาการของทุกกลุ่มเนะยค่ะรวมกันนะคะแล้วเฉพาะนักการที่คิดว่าจะพูดคุยกับเขาด้วยเหตุผลเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างยากมากแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยู่ในตัวคนคนเดียวนี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะเท่าที่ฟังเนี่ยนี่ถ้าเกิดหลายๆกลุ่มอยู่ในคนเดียวใช่ค่ะโอ้ใช้ชีวิตยังไงก่อนค่ะแต่ตัวเข้าแฮปปี้นะ เขาแฮปปี้แต <problem> okay. so, so ่คนรอบข้างเขาเนี่ยไม่แฮปปี้เพราะสิ่งที่เขาทำาน่เขาคิดว่าถ้าเขาทำถูกเสมอได้กออาไหมคะตัวเขาไม่ทุกนะตัวเขาไม่ทุกไอคนที่อยู่ไอคนที่อยู่รอบข้างเขาเนี่ยทุกคือคือเข้าใจค่ะอาจารย์ว่าแบบว่าเออโอเคเราฟังแล้วเรารู้สึกท็อกซิ่หรือบางทีเราอาจจะเป็นตัวท็อกซิ่เองในบางบางมุมบางครั้งด้วยซ้ําไปอ่ะมันต้องขนาดไหนคะที่ทําให้แบบหรือเอ้ยคนนี้ท็อกซิ่จริงเพราะว่าทําให้คนมวลรวมโดยส่วนมากหรืออะไรแล้วแต่รู้สึก ไปน <Yeah, S 1> ท่เทางดเดียวกันค่ะแบบนั้นค่ะนะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูว่าเราจะมีวิธีตั้งรับกับเขายัางไงนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเอ่อถ้าเป็นเพื่อนร่วมง,งานอะไรเนี่ยเพราะว่านะบางทีเป็นพ่อเป็นแม่เรานะนะเป็นญาติเรานะเป็นคนสําคัญในชีวิตเรานะมันก็ลําบากอยู่นะคะอันนี้วิธีตั้งรับเบื้องต้นเท่านั้นนะคะอย่างแรกเลยก็คือบอกว่าพูดคุยกับเขาเนี่ยเท่าที่จําเป็น S <S อันนี้หมายถึงถนอมใจเรานะฮะวิธี <S <S ตั้งรับเนี่ยคือถนอมใจเราไม่ไปเราจะแย่ลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะ,คะก็คือพยายามพูดคุยกับเขาเท่าที่จําเป็นจํากัดการติดต่อกับเขานะฮะหรือวางขอบเขตกับเขาไม่ต้องพยายามอธิบายหรือให้เหตุผลอะไรนะคะ <S <S ๆๆๆๆเพราะอย่างที่บอกว่าเหตุผลใช้กับคนกลุ่มนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็ลดความรู้สึกเพื่ออะไรคะเพื่อลดความรู้สึกในแง่ลบที่จะส่งผลต่อเราให้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือ ขั้นแรกเนี่ยจัดการกับอารมณ์ตัวเองซะก่อนอย่าเพิ่งไปแบกปัญหาเขาว่าแล้วจะแก้เขายังไงจะอะไรยังไงตัวเราี่ยเอาให้รอดก่อนเอาตัวเองก่อนค่ะนะคะอย่างที่สองก็คือสังเกตพฤติกรรมของเขาค่ะนะก่อนจะเผชิญหน้านะฮะแล้วก็กําหนดขอบเขตนะคะเรียกว่ารู้เท่าทันเกมเพราะอย่าลืมว่าคนพวกนี้ฉลาดบางคนแล้วก็จะล่อลอกให้เราตกหลุมพรางของเขาคือทําตามที่เขาต้องการด้วยวิธีการต่างๆนะคะเอ่อคนกลุ่มเนี้ย คนท็อกซเพอร์เซนเนี่ยชอบรับบทเป็นเหยื่อถูกกระทำนะคะโ,โดยการบิดเบือนความจริงชอบให้คนอื่นรู้สึกผิดอะไรต่างๆแล้วเนี้ยนะคะเพราะนั้นถ้าเราไม่สังเกตให้ดีซะก,ก่อนเนี่ยเราจะตกหลุมเขาก่อนเะเชิญหน้านะฮะ <f> เพื่อท <f> ี <f> ่จะตั้งกำหนดเอาไว้เลยว่าเราจะไม่คุยหรือไม่ใกล้ชิดเขาจนกว่าเขาจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นโอ้โหนะคะ อันนี้ยต้องเลือกวิธีกำหนดขอบเขตให้เหมาะสมอันนี้จะไม่พาบ,บอกไม่ได้ว่าต้องอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่มันขึ้นกับสถานาการณ์ <c oughs> นะคะอันต่อไปอย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังเรากำลังพูดถึงการเซฟตัวเรานะยังไม่ได้ไปแก้ปัญหาให้เขานะคะนะคะอันต่อไปก็คือไม่คาดหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงนะคะหรือรู้จักขอโทษใคร <c oughs> อย่างที่บอกนะคะเปลี่ยนแปลงเขายากแล้วก็จะหวังให้เขาขอโทษเนี่ยไม่ได้ถนอมเราก่อนนะคะอันต่อไปค่ะ อย่าโทษตัวเองนะฮะหากเรายังไม่ได้พิจารณาให้ดีเนี่ยเพราะว่าท็อกซิกเพอร์เซนเนี่ยมักจะมีการพูดจาหวาดนล้อมนะฮะให้เราในรู้สึกว่าผิดนะคะใช่อ่ะ <laughs> นะฮะตามความต้องการของเขาแล้วเขาก็ยังยกเหตุผลมากมายนะคะความชอบทำอะไรต่างๆเนี่ยมาด้อยค่าและบั่นทอนกำลังใจของเราเสมอเลยชัดแม้เพื่อนคุณ <laughs> อย่างที่บอก <laughs> นะฮะอย่าคิดว่านิสัยของเขาเนี่ยเป็นเรื่องปกติมันไม่ปกติแล้วค่ะ นะคะเพราะว่าจะยิ่งเปิดช่องให้คนเหล่านี้ทำพฤติกรรมเชิงลบเนี่ยกับเรามากขึ้น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 เรื่อยๆและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดคนที่จะต้องเดินไปหาจิตแพทย์คือ,คอเราค่ะไม่ใช่เขาค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเบื้องต้นนะคะสําหรับการจัดการนะคะเพราะฉะนั้นเราอ่ะเป็นคนดีไงเราก็อยากจะคิดแก้ให้เขาไงแต่มันแก้ไม่ได้แก้เราก่อนนะคะตัวเราก่อนว่าเราจะรับมือกับเขาไน้ไหวแค่ไหนนะฮะเราต้องอยู่ด้วยตลอดตลอดอย่างเนี้ยจะไหวยังไงก่อนไปพบจิตแพทย์ก็ประมิจิตแพทย์อาจจะ อืมช่วยไม่ได้เราหรือเ่าราะนั้นก็เข้าไปที่ข้อหนึ่งไงคะที่บอกตอนแรกแล้วว่าวิธีตั้งรับกับเขาเนี่ยคือพูดคุยเท่าที่จําเป็นอย่าเอาอารมณ์เข้ามาใส่อารมณ์เราเข้าใจไหมคะนั่นคือจํากัดขอกหรือขอบเขตให้ดีว่าเราจะสนทนากับเขาแค่เรื่องนี้ถ้าไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็จะมีวิธีพูดให้เราเจ็บช้ำน้ําใจได้เสมอแหละอืมอืมก็จะแปลกนะคนคนเหล่านี้เขาสามารถสรรหาคําพูดที่แบบทาให้บั่นทอนหรือว่าแย่ได้แบบอย่างที่ เรายังงงเลยโอ้โห,โหคิดได้ยังไงฮะอันนั้นคือเบือเบ้องต้นโอ้โหเบื้องต้นทีนี้ถ้าถ้าคุณสุรีพรรูร้สึกแย่ลงไปกว่าน,นั้นมันไม่เบื้องต้นแล้วมันเริ่มกัดกินเราแล้วลนะคะออจนกระทั่งรู้สึกสภาพจิตใจเราแย่แล้วใกล้จะใจพังแล้วอย่างที่บอกนะคะมาฟื้นฟูค่ะนะคะเราจะต้องฟื้นฟูเพราะเราเริ่มพังจากท็อกซิกเพอร์เซนเนี่ยนะคะเราจะทําไงได้บ้างอย่างแรกเลยค่ะพาตัวออกมาจากเขาค่ะ นะคะซึ่งการพาตัวออกมาเนี่ยมันก็แล้วแต่คนใช่ไหมคะบางทีมันก็มีเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของอะไรแต่อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าทําได้นะคะถ้าเลือกได้ออกจากวงจรชีวิตไปเช่นย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายงานนะคะเป็นแบบตัวใครตัวมันเลยนะคะก็จำกัดการติดต่อหรือวางขอบเขตให้ชัดเจนนะคะเรียกว่าเดินออกมาจากห่วงนั้นนะคะนะคะแล้วก็จัดการกับอารมณ์ของตัวเองให้ได้ก่อน นะคะไม่ต้องไปอธิบายอะไรกับเขาทั้งสิ้นเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าเพราะว่าอธิบายยกม่น้าทั้งห้าสมมุติว่าเราเรา,เรารู้ว่าเราต้องแยกออกมาแล้วเราไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่เขาก็จะมีวิธีเหนี่ยวรั้งคุณด้วยเหตุผลต่างๆหรือเขาเนี่ยโอโ้โหถ้าเราทิ้งไปเขาต้องตายแน่ๆเขาต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเออ,ออได้ก่อนไหมคะค่ะก็ต้องให้เขาเราเข้าใจว่าถ้าเราไม่ทิ้งเขาเนี่ยใช้คาว่าทิ้งนะก็คือเราจะต้องไปหางานใหมเ่เะไรอะไรก็แล้วแต่ออกจากวงจรของเขาคนที่ตายคือเราค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องพยายามอธิบายแต่ต้องใจแข็งบอที่จะเอาตัวเองออกมานะคะบางคนก็อาจจะต้องเสียงานเสียอะไรไปแต่ไม่อย่างนั้นคุณใจพังอันนี้ยกตัวอย่างนะคะอันที่สองคือหากิจกรรมผ่อนคลายความเครียดของตัวเราเองเช่นออกกําลังกายงานอดิเรกกิจกรรมยามว่างนะคะกับคนรักหรือเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆอื่ อันต่อไปคือสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เรารู้สึกสบายใจนะคะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะโดยไม่ต้องกลัวใครว่าจะมาตัดสินเราหรือทําให้เราเป็นความทุกข์นะคะเช่นอาจจะมีเขาเรียกเซฟโซนเนาะบางคนก็อาจจะไปหาพื้นที่ส่วนตัวเช่นนะคะเราไปเช่าห้องหรือเช่าคอนโดอะไรที่มันที่มันปลอดภัยอะ่ะมีทับขภาพปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องให้เขารู้ด้วยอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเขาตามมาอีกถ้าเขาเป็นคนในครอบครัวนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อน เพื่อนจันวิพาก็มีบางคนนะคะแอบไปเช่าคอนโดโดยไม่ให้สามีรู้เป็นเซฟโซนของตัวเองเวลาที่เบื่อ, <caracter S 1> อเบื่อสามี <c oughs> อยากอยู่คนเดียว <c oughs> เขาก็จะมานอนค้างที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบล้วแต่แต่ละคนนะคะบางคนก็ไปได้พื้นที่สวนในบ้านเช่าเล็กๆ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นชนบทแล้รก็แล้วแต่นะคะ hmm. เข้อต่อไปค่ะ เราอ่อนแอบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการร้องไห้ค่ะนะคะหรือการแสดงความอ่อนแอออกมาในบางครั้งเนี่ยก็จะช่วยฟื้นฟูจิตใจเราตัวจันทวีเองจันทวีภาเองก็ใช้อันนี้บ่อยๆนะคะเช่นเมื่อก่อนนี้นาตอนสาวๆที่มันเครียดกันหลายๆเรื่องอ่ะจะมีหนังสืออยู่สองสาเล่มที่อ่านทีไรน้ําตาไหลพลากๆทุกครั้งเช่นต้นส้มแสนรักอะไรพวกเนี้ยนะคะอ่านแล้วมัน ทำนบมันแตกอะรู้สึกว่าการหลั่งน้ําตาออกมาเนี่ยมันทําให้เราสบายใจขึ้นได้ระบายออกมาร้าองไห้มันออกมาสะอึกสะอื้น,น,นหักๆเลยยิ่งดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราอาจจะระบายกับใครไม่ได้เล่าให้ใครฟังไม่ได้นะฮะมันอัดอั้นตันใจแต่การร้องไห้เนี่ยมันช่วยเราได้นะคะไม่ได้บอกว่าเป็นการร้องไห้จะ,จะแสดงความ<ช>นะอ่อนแอนะคะใช่ค่ะนะคะเขามีคนเขาบอกว่าร้องไห้ไปเถอะเพราะน้ําตาไม่ได้แสดงว่าเราอ่อนแอ แต่บางครั้งน้ําตามันแสดงว่าเราเป็นคนมีหัวใจเพราะเราเมีความรู้สึกนะ,นะคะและสุดท้ายเลยค่ะแนะนําให้ไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิญยานะ,ะ <c oughs> ราปรึกษา <c oughs> ตัวเราค่ะ <c oughs> ตัวเรา <c oughs> คุณจับเขาไปหาไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าเขาไม่เดินไปเองนะคะอย่าไปคิดว่าเขาจะไปไหมแต่เราเนี่ยจะรักษาใจเรายังไงนะคะเพื <c oughs> <c oughs> ่อให้เข้าใจความคิดและความรู้สึกของเราเอง นะฮะจันพรภาเองก็เป็นคนหนึ่งที่เดินไปหาจิตแพทย์เหมือนกันตอนเราเป็นสาวแล้วก็ทําให้เราเข้มแข็งมาได้จนทุกวันเนี้เพราะมันเป็นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขป้องกันก่อนที่ใจเราจะพังคืออย่างน้อยเรารู้ตัวเองนะว่าตอนนี้เราเราแย่นะเราต้องการ คำแนะนาหรือสิ่งที่เป็นที่พื้นนะคะเพราะฉะนั้นจันพิพาไม่เคยมองว่าการหาจิตแพทย์นี่แปลว่าฉันบ้าเลยแต่เป็นการป้องกันไม่ให้ฉันบ้านะคะก่อนที่เราจะเบรกดาวไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ข้อคิดหรือแนวคิดดีๆจากเขาเป็นคนที่เราไว้ใจที่จะระบายทุกเรื่องให้ฟังได้นะคะมันเป็นแนวทางที่เราจะฟื้นฟูจิตใจเรานะคะเพราะว่าคนที่อยู่กับท็อกซิกเพอร์เซนเนี่ยจะสับสนตัวเองว่าเฮ้ยตกลง ขอโทษนะคะเขาบ้าหรือฉันบ้าฉันเริ่มแย่แล้วฉันเริ่มรู้สึกแย่กับตัวเองมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจแล้วก็บางทีจิตแพทย์เนี่ยเขาจะอธิบายให้เราฟังว่าท็อกซิกเพอร์เซนเนี่ยมาจากยังไงเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างไงหรือบาง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 ทีเนี่ยคนเนี้ยมักจะเป็นคนใกล้ตัวเราถูกไหมคะเป็นคนที่เราแกะออกยากมากเลยอ่ะเป็นญาติสนิทบ้างเป็นเพื่อนรักบ้างเป็นอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะนั้นก็ การการที่เราไปพบจิตแพทย์เนี่อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะจูงเขาเนีมาหาจิตแพทย์ได้ด้วยเป็นการเปิดทางะนะคะเพื่อที่ว่าลองไหมลองไปคุยเนี่ยฉันไปแล้วดีดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จะมาบอกให้เขาไปด้วยเหตุด้วยผลเนีเขาไม่ฟังคุณหรอก นะคะจนกว่าใครๆก็หนีไปจากเขาหมดแล้วไงไม่มีใครเอาเขาแล้วเนี่ยเขาอาจจะเริ่มมามองหรืออาจจะเริ่มคิดได้จะอะไรเงี้ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนที่เขาก็เดินเข้ามาหาจิตแพทย์ในที่สุดและเขาก็ได้มาคลี่ปมในวัยเด็กของเขาและเขาก็ดีขึ้นในที่สุดและบางทีเพื่อนก็นจะช่วยกันเตือนอ่ะเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะลบอีกแล้วนะลบอีกแล้วนะคิดลบอีกแล้วนะอ้อา ากเสียงกแล้วนะปากเสียงกแล้วนะไม่ได้นะพูดอย่างนี้คนอื่นเสียใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะจันพิพาก็ยังมีเพื่อนที่ไม่ได้ถึงกับเป็นท็อกซิกเพอร์เซนแต่บางทีพูดอะไรแล้วทําให้คนอื่นเสียใจนะคะอย่างพูดอะไรมาในไลน์กลุ่มอย่างเงี้ยจันพิพาจะยกหูหาเขาทันทีเลยนะแล้วจันพิพาก็บอกเขาว่าที่เขียนลงมาอย่างเงี้ย เราเสียใจนะอืแล้วก็พูดกันตรงๆเลยว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะในสุดเขาบอกโอ้เราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจมาอย่าทําอย่างนี้อีกเพื่อนทุกคนเนี่ยเขารักแต่ทําอย่างเนี้ยทําให้เพื่อนเสียใจทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดีที่ว่าเขาฟังเราไงโอ้โหแต่บางเคสนี่ก็อาจจะยากนิดนึงความที่เชื่อมั่นในตัวเองใช่ค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ฉันไม่ได้เป็นคนผิด คนรอบข้างหรือสิ่งงูเหมือนที่อาจารย์พูดมาทุกอย่างแบบเป๊ะเวอร์เหมือนแบบอาจารย์ไปคุยมาเพราะว่าเพราะว่าอะไร่ะคะดีกรีของความเป็นท็อกซิกเพอร์เซนแต่ละคนก็ไม่เท่ากันถูกไหมคะบางคนก็มากเยอะเขาบอกว่านอกจากเป็นอะไรนะท็อกซิกเพอร์เซนต์เาอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเมนูใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นไปได้นะคะทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นค่ะเลยแต่ละคนก็จะใช้วิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันบางคนก็มาใช้หลักศาสนาจับ ก็จะดีขึ้นนะคะมันอยู่ที่ว่าเขาศรัทธาอะไรเขาชื่นชอบอะไรอย่างเพื่อนคนที่บอกว่าโทรไปหาแล้วเขาฟังเนี่ยเพราะเขาศรัทธาในตัวจันวิภาถ้าเป็นเพื่อนคนอื่นพูดเขาไม่ฟังอลยมหรอไหมคะเพราะพราเวลาที่เขาทุกเนี่ยเราเป็นคนเดียวที่ไม่เคยทิ้งเขาค่ะทนกับเขามากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาศรัทธาในตัวแล้วเราแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มฟังเรา แสดงว่าคืออย่างของาอาจารย์อาจาอาจะแบบเรา,ารเป็นที่ปรึกษาหรือะอะไรเงี้ยแต่ในในมุมของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าสุดท้ายเออก็ต้องเข้าใจใช้ความเข้าใจเขาว่าเขาก็เป็นแบบนี้แหละค,คือก็เข้าใจและให้อภัยแต่ก็ต้องคอยเตือนเขาว่าถ้าเขาทาตัวแบบนี้ต่อไปเนี่ยจะไม่มีใครเอาเขาเลยแล้วเขาจะต้องอยู่คนเดียวค่ะถ้าเขาไม่เลิกคือบางทีต้องตั้งกฎเกณฑ์แบบนี้ไงฮะ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่แก้นิสัยตรงนี้เอาทีละข้ออย่าไปเอาทุกข้อนะฮะเอาทีละข้อถ้าเขายังไม่แก้นิสัยตรงนี้จะไม่มีใครกลับมาหาเขาอีกเลยเขาต้องอยู่คนเดียวแล้วเขาก็จะค่อยลดละเลิกไอ้สิ่งนั้นๆไปเหมือนว่าต้องหาคนที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกความคิดของเขาเช่นอาจจะเป็นลูกก็ได้เนาะในบางส่วนในบางคนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะมันมีละครทีวี ที่เมื่อกี้เราพูดกันนอกรอบนะอยู่เรื่อง,นงหนึ่งนะว่าตัวแม่น่ท็อกซิกเพอร์เซนชัดเจนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหแต่แต่กว่าจะหายท็อกซิกนี้ก็ค่ะระยะเวลาคือเขาสั่งสมมาแหละ,ะเขาสั่งสมมาแหละมันจะอยู่จะมาให้หายไปเลยอะ่ะ มันเป็นไปไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเรียกว่าลดละเลิกน้อยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้น้อยลงหน่อยแม้แล้วก็ในละครนะเขาก็เหมือนชีวิตจริงเลยนะคือในที่สุดพืชลูกทิ้งหมดไงแล้วลูกมาตั้งเกณฑ์ไงว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่ทําให้ถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็จะไม่ได้กินมันต้องมีต้องมีอะไรให้บอกว่าอไม่งั้นไม่ได้แล้วต้องมีตั้งกฎกติกาไม่ใช่ว่าปล่อยกันไปเฉยๆไม่เลยแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นเรา ต้องไปพบจิตแพทย์เองอม,มันก็ไม่ใช่นะคะเออ,อเป็นแนวทางที่แบบว่าน่าจะทําให้คุณผู้ฟังหลายคนที่อาจจะเจอท็อกซิกเล็กๆท็อกซิกเล็กๆอาจจะจัดการได้เริ่มเวลมากๆหรือเริ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวเนี่ยตัวตเองจะแยกเองเนตเป็นห่วงไงคะเป็นห่วงขณะเนี้ยเป็นห่วงเยาวชนนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เยอะมากที่มีลูกคนเดียว เรกออกไหมคะเราปกป้องลูกมากเกินไปสร้างให้ลูกในเป็นท็อกซิกเพอร์เซนกับผู้คนรอบข้างในอนาคตาแล้วเมื่อเราไม่อยู่แล้วเนี่ยใครจะทนลูกเราได้นะคะก็จะทำให้เขากลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวในที่สุดเพราะสังคมไม่มีใครเอาเขา,านะคะเหมือนโบราณที่มันมีนิทานสมัยก่อนเนี่ยบอกพ่อแม่รังแกฉัน นะคะก็คือพ่อแม่นี่แหละความรักลูกมากเกินไปมันทําร้ายลูกตั้งแต่ต้นอโดยที่ไม่รู้หรืออาจจะรู้แต่ก็ยังค่ะเขาไม่เคยสอนลูกว่าผิดถูกชั่วดีอะไรที่ลูกทําดีหมดอะไรที่ลูกนั่นน่ารักหมดอืมแต่ลูกเราไม่ได้น่ารักสําหรับคนอื่นทุกคนใช่ค่ะถูกไหมคะถูกต้องค่ะบางทีก็หลายๆครั้งที่เจอตามร้านอาหารเนาะเรวก็จะรู้สึกแบบ อ่ะ,ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาพูดคุยกันแล้วก็วิธีการรับมือก็ลองลอง,ลองค่อยๆปรับซูนกันนะคะขอบคุณอาจารย์จยวิภาค่ะ,คะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการรงหมอทาง t ท aiP b s เ o d c a s t คค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ทำไมคนจริงเป็นทาสแมวและหากตาแมวตัวใหม่มาเลี้ยงต้องทำอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสตวแพทย์ดรธิตรุ่งเรืองกิตไกร คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยมาบอกให้รู้ครับแมวเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ใช่สัตว์สังคมเขาไม่ได้เป็นอยู่กันแบบสังคมใหญ่ๆ พอเราบอกว่าแมวไม่ใช่สัตว์สังคมแล้วเนี่ยเขาก็จะมักจะชอบอยู่ตามลําพังอย่ามายุ่งกับฉันคนถึงได้เป็นทาสของแมวที่เราต้องพยายามเอาใจเขาเพื่อให้เขายอมรับให้เราเขาเ้าใกลใ้เขาไงฮะไม่เหมือนอสุนัขนะสุนัขเนี่ยจะวิ่งเข้ามาคลอเคลียก็จุกกกิกตลอดเวลาที่เรามีแมวอยู่แล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวหรือหลายตัวก็แล้วแต่แล้วเราจะเอาแมวใหม่เข้ามาเราต้องมีการปรับตัวสําหรับตัวเราสําหรับแมว แมวเก่าและก็แมวใหม่ของเขาเพื่อให้จูนกันได้ได้ง่ายๆย,ย่งไงบ้างถ้าเกิดว่าเรานําแมวใหม่เข้ามานะครับจะเป็นแมวที่เล็กๆหรืออะไรก็แต่สิ่งแรกคือไม่ควรที่จะเอามาอยู่ด้วยกันทันทีเพราะว่าจะมีพฤติกรรมการต่อต้านอย่างรุนแรงเขาไม่ชอบให้ใครเขา้ามาใกล้ในถิ่นของเขาสิ่งที่ควรต้องทําตอนแรกคือแยกแมวใหม่เอาไว้อีกห้องหนึ่ง ต้องใช้เป็นลักษณะว่าไม่ใช่ว่าให้เห็นหน้าซึ่งซึ่ง,งหน้ากันทันทีการแยกไปในห้องใกล้เคียงกันเนี่ยเราต้องเตรียมกระบะซายเตรียมถ้วยน้ําถ้วยอาหารแยกให้เขาโดยตรงต่างหากอีกชุดหนึ่งแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยมันจะเป็นการช่วยให้ตัวเก่าของที่บ้านเราเนี่ยเริ่มคุ้นกับกลิ่นเริ่มเอ๊ะรู้สึกว่ามีกลิ่นอะไรแปลก,ปลกๆของตัวอื่นเข้ามานะแต่ยังไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้มาอะไรลุยลุยกันเต็มที่ เพราะว่าสาหรับแมวใหม่เนี่ยพอเวลาเอาเข้ามาอยู่บ้านเนี่ยมันจะมีความแปลกใหม,ม่มีกลิ่นที่แตกต่างอยู่แล้วแต่สําหรับตัวเดิมอยู่ที่บ้านเนี่ยกลิ่นมันผิดไปนะจากเดิมเนี่ยมีแต่กลิ่นของเจ้าของมีแต่กลิ่นของอะไรใน,นบ้านแบบนี้แต่พอมีกลิ่นใหม่เข้ามาก็จะเริ่มรู้สึกทําความคุ้นเคยทีละนิดทีละนิดแต่ว่ายังไม่ได้ตื่นเต้นตกใจจนกระทั่งว่าถึงขนาดว่าจะต้องเจอตัวเป็นๆแล้วก็จะทะเลาะกันไงครับอันนี้ก็เป็นการปูให้เขารู้สึกว่าต้องปรับตัวเอ๊ะแล้วก็อยากรู้อยากเห็นว่ามันคืออะไร This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.